าใช้งาน LINE บนคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ Google Chrome พร้อมการตั้งค่าแป้นพิมพ์ลัดนะครับเขาใช้งาน LINE ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับผมการเล่น LINE PC เนี่ยเราคงเข้าไม่ถึงเนาะทั้ง NVIDIA และจอ for Windows แต่ว่าส่วนขยายของ Google Chrome ก็คือ LINE นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะใช้งาน LINE บน PC กันได้ผมเคยทำ LINE on Chrome ไปสามารถสร้างช็อตคัทไว้บนเดสก์ท็อปได้แล้วเขาก็เอาออกไปแต่ว่าปัจจุบันนะครับผมได้ความรู้จากพี่โจ้เมืองนนท์ว่าเราสามารถตั้งแป้นพิมพ์ลัดนะครับเมื่อเข้าใช้งาน Google Chrome กดคำสั่งที่เราเลือกไว้อย่างเช่นเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนอย่างที่พี่โจแนะนำผมนะครับคือตั้ง Alternate L ปุ๊บเข้า Google Chrome ปุ๊บกด Alternate L เปิดส่วนเสริมของ LINE ให้เราใช้งานได้ทันทีโอเคครับเบื้องต้นก็ Windows M มาที่ Desktop Desktop is this PC soft แล้วกดตัว G หา Google Chrome G Google Chrome off 20อย่าลืมต่อ Net นะครับต้องใช้ Net ครับ Enter ไปปุ๊บแท็บใหม่ Google Shampoo Bar View และแท็บเราต้องเข้าสู่ Chrome Web Store เพื่อไปดาวน์โหลดส่วนเสริมหรือ Extension ส่วนขยายของ Chrome นะครับผมก็คือ LINE นั่นเองมีด้วยกัน2วิธีอ่ะไปวิธีการที่1คือเข้าหน้าเว็บ google.com กันก่อนครับผมอ่ะพิมพ์ตอนนี้ Alternate ดีไปที่ Address Bar แล้วพิมพ์ google.com ครับผมไปที่ Address Bar นะครับแล้วพิมพ์ www.google.com หรือพิมพ์google.com google.com selection view enter ปุ๊บ search landmark ค้นหา combo box หา photo complete edit detect เบอร์ของ3แล้วตอนนี้ไม่ยอมป๊อกให้ผมเนาะเครื่องมือป้อนข้อมูลมาแล้วป๊อกแล้วนะ search landmark ค้นหา combo box ให้มาที่ช่องค้นหาของเว็บ google.com นะครับแล้วพิมพ์คำว่า chrome เว้นวรรค web store พิมพ์ครับ chrome เนาะ chrome เว้นวรรคเว็บสโตร์ชัมสเปซชัมนะครับสีชาลีเฮสโฮเทลโอออสการ์โรมิโอเอ็มไมอีเอ็กโคนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมบอกผิดไหมเนี่ยสีชัมสีเล็กสีเอชอาร์โอและสีเฮสอาร์โอเอ็มอีนะครับสีชาลีเฮสโฮเทลโรมิโอโอออสการ์เอ็มไมอีเอ็กโคแล้วเว้นวรรคนะครับผมสเปซเว้นวรรคเว็บสโตร์ WEBSTORE WEBSTORE WWhiskey EECHO B Bravo F Sierra T Tango O Oscar R Romeo EECHO หลังจากนั้นกด Enter ชั้นเว็บสะท้อนของสารด้วยโอเคครับหลังจากนั้นคอนโทรลโฮมขึ้นไปที่ด้านบนสุดปุ๊บกด Heading ไปที่Chrome Web Store Heading นะครับผมการค้นหา Heading เลยกด Head Hotel ไปไม่ได้มาคลิกแคปเบิ้ลของการคลิกแคปเบิ้ลชั้นเว็บสะท้อน Heading เลย3จนเจอเนี่ยครับClickable ผมใช้ NVIDIA ร่วมกับตาทิพย์นะครับ Chrome Web Store แล้ว Enter ปั๊บชั้นเว็บ Navigation ได้มาค้นหาในร้าน Edit เข้ามาแล้วครับค้นหาในร้านค้าของ Chrome Web Store เลยครับผมกด Insert T ฟังว่าเราอยู่เบราว์เซอร์คือชั้นเว็บ Store ส่วนขยาย Google ชั้น Chrome Web Store ส่วนขยาย Google Chrome อันนี้คือวิธีการที่1ปิดไป Desktop ใน Google ชั้น6วิธีการที่2 Windows M มาที่ Desktop Desktop ใน Google ชั้น6กด Google Chrome Google ชั้น6 Enter เข้าไปครับแท็บใหม่ Google Shampoo Bar สำหรับคุณจะเข้าเว็บไหนก็ตามของผมเนี่ยหน้าเปล่านะครับผมนี่หน้าเปล่าเลยให้กด Alternate F อันนี้เราไม่ต้องเข้าหน้าเว็บไหนเลยครับเราจะเข้าไปที่เครื่องมือที่เมนูของเขาครับผม Alternate F เปิดเมนูเมนู Select Sub Menu Alternate ค้างไว้แล้ว F Finland นะครับเขาจะเปิดเมนู Sub Menu ขึ้นมาให้กดลูกศรขึ้นหาเครื่องมือเพิ่มเติม Sub Menu นะครับถ้าอันนี้ผมใช้เป็นเมนูภาษาไทยเนาะก็น่าจะเป็น More Toolsซับเมนูกันครับลูกศรขึ้นปอปอหัน49ออฟ49คลั่งช่วยรับซับเมนูช่อง48การตั้งค่ากไก่47 49วาง CTRL ทับ40คัดลอก CTRL ทับ40ตัด CTRL ทับ40ทำไมผมต้องมีภาพภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยนะเครื่องมือเพิ่มเติมซับเมนูช่อง43 More tool หรือเครื่องมือเพิ่มเติมซับเมนูเจอตรงนี้แล้วครับเครื่องมือเพิ่มเติมซับเมนูลูกศรขวาเข้าไปบันทึกหน้าเว็บเป็น CTRL ทับ SA1 จะเจอบันทึกหน้าเว็บให้กดลูกศรลงจนเจอคำว่าส่วนขยายหรือtension สร้างฐานอันใหม่ตั้งชื่อหน้าต่างล้างข้อมูลกันส่วนขยายซอฟต์เสือสีเจอแล้วครับส่วนขยายเดี๋ยวเราต้องเข้ามาตรงนี้หลายรอบหน่อยนะenter เข้าไปครับส่วนแบนเนอร์แลนด์มาร์คค้นหาส่วนขยาย edit แบนค้นหาส่วนขยายให้เรา escape ออกมาก่อนถ้าใคร
ตั้งออโต้โฟกัสโหมดไว้นะครับให้ Escape ออกมาแต่ถ้าใครไม่เข้าออโต้โฟกัสโหมดทั้งปุ๊บก็ไม่เป็นไรให้กด Control Home เลยบัตทาเมนูจะมี Control Home ปุ๊บหรือเลื่อนลูกศรขึ้นไปเรื่อยๆจะเจอคำว่า Hit บัตทาเมนูหลักบัตทันเมนูหลักเนี่ยแหละครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเข้ามาหลายรอบหน่อยนะ Space Bar เข้าไปที่ตรงนี้บัตทันส่วนขยายด็อกทูเมนต์ได้ด็อกส่วนขยายเขาจะมีการขยายออกมาครับให้กดลูกศรลง Navigation Landmark คลิกแคปเบิลลิงส่วนขยายคลิกเอเบิลส่วนขยายลูกศรลงนี่เนี่ยตรงนี้แป้นพิมพ์รัดเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดส่วนเสริมของไลน์มาแล้วเรามาตั้งพิมพ์แป้นพิมพ์รัดตรงนี้กดลูกศรลงอีก Visit the link เปิดชั้นเว็บสตอร์ลิงก์เปิด Chrome Web Store นี่แหละครับเข้าไปที่เดียวกันกับหน้าเว็บ Chrome Web Store เมื่อกี้นี้หรือจริงๆคุณก็เข้าในส่วนของ google.com/chrome/webstore ก็ได้อู้เข้าได้3แบบเลยนะแต่ผมสอน2แบบพอ Enter ไปที่เนี่ย Click Visit the link เปิดชั้นเว็บสตอร์เปิด Chrome Web Store Enter ปั๊บไม่ระบุชื่อ Google Navigation Landmark ค้นหาในร้าน Edit ค้นหาในร้านใครไม่เข้าป๊อกแบบนี้Control Home ปึ๊บ Banner Landmark Visit the link Graphic เปิดเมนูอยู่ที่หน้าเว็บด้านบนสุดของ Chrome Web Store ให้กด E Echo มาที่ Navigation Landmark ค้นหาในร้าน Edit หา Photo ค้นหาในร้าน Edit Space Bar ไปมีค้นหาช่องเดียวนี่แหละครับให้เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะไทยวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บปิดอันนี้ไทยไม่เอากดเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ English วงเล็บเปิด Unit Space วงเล็บแล้วพิมพ์คำว่า Line อันนี้ต้องพิมพ์และถึงคุณทำวิธีแรกไม่พิมพ์แต่วิธีแรกเนี่ยพิมพ์วิธีการที่2ไม่พิมพ์เนี่ยยังไงในร้านค้าคุณ Chrome Web Store คุณก็จำเป็นจะต้องพิมพ์พิมพ์คำว่า Line L I N E L ล็อกวีไลท์ไอลิฟไลท์ไลท์ไลท์เอ็นลิงลิงฟิงฟีเอลลิงเนอร์ไลท์เอลลิมาไออินเดียอีขออภัยครับเอลลิมาไออินเดียเอ็นโนเวมเบอร์อีเอ็กโคเนี่ยครับเอลไอเอ็นอีสี่ตัวนะครับลิมาอินเดียโนเวมเบอร์โนเวมเบอร์เอ็กโคโอ้โหวันนี้ดริ้นดรัวเอเตอร์กำลังค้นหาเขาจะบอกว่ากำลังค้นหานะครับผมแหมก็ต้องบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคนที่ไปเร็วก็ต้องขออภัยเผื่อเพื่อนๆที่เรียนรู้อาจจะไม่เร็วเท่าคุณนะครับก็ผมก็ต้องแนะนำเพื่อนๆทุกๆระดับความรู้นะครับอ่ะเมื่อค้นหาแล้วกด Enter ค้นหาแล้ว Escape Escape ออกมาสักนิดนึงนะเผื่อไว้ก่อนเสร็จแล้ว Control Home นิดนึง Banner Landmark คราวนี้กด Heading ไปหาผลการค้นหาตัวแรกที่เป็น Line ครับผมอ่ะกด Head Hotel Navigation Landmark Feature Heading Level 2 Head Hotel ต่อคะแนน Heading Level 2 Head Hotel ต่อ Main Landmark ส่วนขยาย Heading Level 1ใกล้ละใกล้ละ Head Hotel ต่อส่วนขยาย Table Click Cap Width 1 Graph and 3 Column Row 1 Column 1 Click Cap Line Heading Level นี่แหละครับเขาพูดยาวๆแต่จบท้ายด้วยคำว่า Lineคือต่อจาก heading ส่วนขยายนะครับเขาจะบอก table ตัวนี้นะครับผมเนี่ยผมถ้าคุณเจอตัวนี้แล้วส่วนขยายส่วนขยาย heading มันที่ส่วนขยายกด head hotel อีก1ครั้งส่วนขยาย table click cap width 1 graph and 3 column row 1 column 1 click cap by heading นี่นะครับถ้าไม่แน่ใจกดลูกศรลงที่1ให้เขาบอกว่าเป็นบริษัท Line หรือภาษาอังกฤษก็คือ Line Corporation ลูกศรลงครับเขียนโดย Line Corporation เนี่ยเขียนโดย Line Corporation ถูกตัวแล้วให้กดลูกศรขึ้นกลับไปใหม่ Heading Level 2 Line เนี่ย Heading Level 2 Line เนี่ย Enter เข้าไปที่ Line ปึ้ม Visit the link หน้าแรก Visit the link ส่วนขยายแล้วเขาจะเปิดหน้าต่อมา Control Home ปึ๊บ Visit the link แล้วคราวนี้เรากด Head Hotel มาที่ Heading Line ครับ Head Hotel Line Heading Level 1 นี่ครับแล้วกดลูกศรลงไปอ่านรายละเอียดกันเขียนโดยโฟนไลน์คอร์ปอเรชั่นเขียนโดยไลน์คอร์ปอเรชั่นลูกศรลงคะแนนเฉลี่ย 3.8 จาก 5 ผู้ใช้ 6,570 คนให้คะแนนรายการนี้คะแนนไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าพวกเราใช้ได้ก็ดีใจละลูกศรลงครับเป็นหมวดหมู่โฟนมวลหมู่และการสื่อสารสังคมและการสื่อสารลูกศรลงครับผู้ใช้2ล้านทัสรายโอ้มีผู้ใช้เยอะเหมือนกันนะลูกศรลงครับบัตทันเพิ่มในชั้นบัตทันตัวนี้ครับเพิ่มใน Chrome ตัวนี้แหละครับที่คุณจะต้องมาเพิ่มตัวนี้ลงในส่วนขยายของ Google Chromeบนเครื่องนี้อย่าลืมนะอย่างนึงผมไม่ได้บอกแต่ต้นนะอย่าลืมที่จะลงชื่อที่ google.com เมื่อกี้ให้เป็นเมลของคุณก็ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ลงชื่อเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถามหาไหมแต่ว่าลงชื่อ gmail ของคุณไว้ใน google.com ก็ดีในตรงนี้เวลาเราซื้อแต่จริงๆตัวนี้เป็นฟรีก็เขาจะได้รู้ว่าเราเคยโหลดแล้วนะอ่ะเจอปุ่มนี้ Push button เพิ่มในชั้นเพิ่มใน Chrome Space Bar ไป Off เพิ่มในหรือไม่ได้หรอกส่วนขยายหรือแอปพลิเคชันสามารถค้นอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมแสดงการแจ้งเตือนจากภาพเนื้อหาบนหน้าจอจากการดาวน์โหลดของคุณเนี่ยเขาบอกเลยว่าไลน์ทำทั้งหมดนี้เลยนะคุณจะเพิ่มหรือไม่
มาคุณจะเพิ่มหรือไม่แหมใหม่เลยนะเพิ่มหรือไม่ก็กดลูกศรไปเพิ่มส่วนขยายบัตรท่า1บัตร2มีเพิ่มส่วนขยายบัตรท่านนะครับเพิ่มส่วนขยายบัตรท่า1บัตร2กับเลื่อนลูกศรขึ้นยกเลิกบัตรท่า2ยกเลิกเราอะไรดีคุณจะกดลูกศรขึ้นหรือลงก็มีตัวเลือกให้คุณ2อันก็คือยกเลิกกับเพิ่มคุณก็เลือกสอนมาที่เพิ่มยกเลิกบัตรเพิ่มส่วนขยายบัตรท่า1บัตร2จะซ้ายขวาขึ้นลงก็ได้นะครับหาเพิ่มส่วนขยายบัตรท่านแล้วสเปซบาร์หรือ Enter ไปได้ชั้นเว็บสตอร์ Google ชั้นได้ชั้นเว็บสตอร์ Docu กำลังดาวน์โหลดเหลือ0% เลิศแบงค์นะเรียบร้อยแล้วคลิกแคปเบิ้ลวิซิตเดตติ้งกราฟฟีเปิดเมนูดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับ CH มินิเมล MJJC 4297ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อไล่ตรงในชั้นแล้วได้ดอกเปิดการซิงเพื่อรับส่วนขยายในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ส่วนขยายนี้โดยคลิกที่ไอคอนนี้จัดการส่วนขยายของคุณโดยคลิกที่ส่วนขยายในเมนูเครื่องมือนี่แต่ว่าถ้าเราเปิดเข้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าไลน์ตรงนี้อีกก็ใช้เวลาเยอะนะครับดังนั้นความรู้จากพี่โจเมืองนนท์นะครับหัวหน้าฝ่าย ICT มูลนิธิคนตาบอดไทยบอกกับหมอคอมว่าเราก็ไปตั้งค่าแป้นพิมพ์รัดในส่วนขยายที่เขาบอกเหมือนกันเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ทำให้เราเข้าไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวิธีการไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยกด alternate Fเมนู Selected Sub Menu เมนู Selected Sub Menu นะครับให้เลื่อนลูกศรขึ้นไปหาคำว่าเครื่องมือเพิ่มเติม Sub Menu หรือ More Tools Sub Menu นะครับผมลูกศรขึ้นไปอ่อคำช่วยเหลือการตั้งค่าก็ขึ้นไปคัดลอกตัดเครื่องมือเพิ่มเติม Sub Menu คอควาย13เครื่องมือเพิ่มเติม Sub Menu คอควายเนี่ยครับหรือ More Tools กดลูกศรขวาเข้าไปครับบันทึกหน้าเว็บเป็น CP บันทึกหน้าเว็บเป็นให้กดลูกศรลงหาคำว่าส่วนขยายสอเสือนั่นแหละครับผมสร้างทางดักสอหรือ extension ตั้งชื่อหน้าตั้งข้อมูลการส่วนขยายสอเสือ5 of 7ลูกศรลงจนเจอส่วนขยายแล้ว enter ปั๊บส่วนขยาย Google ชั้นได้ดอกส่วนขยายพอเจอส่วนขยายแล้วปุ๊บให้กด control home 1ครั้งไม่รู้อยู่ในช่องอะไรหรือเปล่า escape ก่อนทีนึงส่วนขยายไม่อยู่ไม่อยู่ control home control home บัตทันเมนูหลักบัตทันเมนูหลักหาปุ่มนี้ให้เจอบัตทันเมนูหลักนะครับบางคนอาจจะเลื่อนลงหรือเลื่อนแต่ของผมเนี่ยคอนโทรลโฮมเจอเลยโครมเวอร์ชันนี้นะครับใครไม่เจอก็ลองเลื่อนลงหาบัตทันเมนูหลักแล้วสเปซบาร์แบนเนอร์แลนด์มาร์คให้เขาขยายออกมาขยายด็อกเมนต์ได้ดอกส่วนขยายส่วนขยายปุ๊บให้เลื่อนลูกศรลงหาคำว่าแป้นพิมพ์รัดเนวิเกชันแลนด์มาร์คคลิกแคปเบิ้ลลิงก์ส่วนขยายส่วนขยายปุ๊บลูกศรลงอีกลิงก์แป้นพิมพ์เจอคำว่าแป้นพิมพ์รัดแบบนี้ลิงก์แป้นพิมพ์ลิงก์แป้นพิมพ์รัด enter เลยครับส่วนขยายแบนเนอร์แลนด์มาร์คบัตทำเมนูหลักเฮดโอเคเข้ามาที่แป้นพิมพ์รัดกันแล้วนะครับคราวนี้คอนโทรลโฮมไปบัตทำเมนูหลักก็อยู่ที่บัตทันเมนูหลักเหมือนเดิมคราวนี้เราก็กด H Hotel ไปหา Heading Line กันนะครับส่วนขยาย Heading Level 1กด H Hotel ไปเมนูแลนด์มาร์ค Line Heading Level 2ผมมีตัวเดียวก็เจอง่าย Heading Line แล้วคราวนี้เราเลื่อนลูกศรไปหาคำว่าแก้ไขทางรัดกันครับเปิดใช้งานส่วนคลิกแคปเบิ้ลไม่ได้ตั้งค่า edit read only ไม่ได้ตั้งค่าตัวนี้เป็น read only เนาะบัตรทำแก้ไขทางลัดพอเจอแก้ไขทางลัดปุ๊บสเปซบาร์ไปปั๊บเขาจะเงียบนะไม่เป็นไรกดชิปค้างไว้แล้วกดแท็บพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดรวมปุ่ม CTRL หรือพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดรวมปุ่ม CTRL หรือ alternate ได้นะครับ control หรือ alternate พี่โจแนะนำว่าจะเข้าไลน์ง่ายๆไม่ซ้ำกับใครก็กด alternate ค้างไว้ไลน์ก็ขึ้นต้นด้วยตัวL ก็อัตเนตค้างไว้แล้วกดตัว L ส่วนขยายด็อกเมนต์แป้นพิมพ์รัดที่ตั้งค่าคอน Alt plus L เขาก็จะพูดเลยนะครับว่าแป้นพิมพ์รัดที่แนะนำก็คือ Alt L ที่พี่โจมึงนนเรานะครับเขาบอกมาพี่เขาบอกมาสุดยอดไปเลยนะครับผมคราวนี้เราก็ Escape ออกมาคราวนี้ลองกดง่ายๆเล่นๆดูครับอัตเนตค้างไว้แล้วกด L ครับได้ๆที่อยู่อีเมล edit แบงค์ที่อยู่อีเมลเข้าแล้วครับตอนนี้เราเข้าส่วนเสริมของ LINE ได้เร็วมากขึ้นก็ได้จริงๆด้วยส่วนวิธีการเชื่อม LINE นะครับผมกับในส่วนของมือถืออันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับผมมาแนะนำเบื้องต้นว่าทำได้แบบนี้ลองดูอีกทีดีกว่าปิดตรงนี้ส่วนขยาย Google ชั้นส่วนขยายปุ๊บคราวนี้ Windows M มาที่ Desktop กดตัว G หา Google Chrome G Google Docs 7 G Google Drive 4 7 G Player G Google ชั้น6 20 Enter เข้าไปปุ๊บแท็บใหม่ Google ชั้นอันนี้เราเล่น Google ไป GOOGLE.com เปิดเว็บTAB Radio เปิดในส่วนของเว็บต่างๆนะครับเข้าแท็บ tourist.com ปุ๊บอยากจะเล่นไลน์เมื่อไหร่แค่เพียงกด alternate L ใน Google Chrome alternate ค้างไว้แล้ว L ไลน์นี่ครับผมแต่ของผมก็ยังไม่ได้เชื่อมนะครับก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลหรือ QR code หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับลองนำไปใช้งานกันดูนะครับเพียงแค่ตอนนี้
ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดไลน์ Google Google ชัง Google ก็กลับมาที่เล่น Google Chrome ปกติได้เราจะเว็บเล่นหน้าเว็บไหนทูบาร์ที่อยู่และแท็บค้นหา edit ค่ะ tabtoolist.com tab2read.com tabtoolist.com tabtoolist.com แล้วอยากจะเล่นไลน์อีกก็กด alternate ครั้งไว้แล้วกดตัว L อันนี้คือช็อตคัทที่คุณตั้งไว้นะถ้าคุณตั้งช็อตคัทอื่นก็กดช็อตคัทนั้นนะครับหรือแป้นพิมพ์รัดอันนั้นอันนั้นแอลกายได้ด็อกพี่นี่เข้าง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะปิดคุณมีเออร์เรอร์ด้วยนะอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการเชื่อมนะโอเคลาไปก่อนแล้วครับกับความรู้ดีๆนะครับกับบริการหมอคอม1414 plus นะครับขอบคุณพี่โจ้เมืองนนท์ที่แนะนำวิธีการเซตค่าแป้นพิมพ์รัดนะครับผมสำหรับในส่วนของลายส่วนขยายหรือลาย extension บน Google Chrome นะครับวันนี้บริการหมอคอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับฝากติดตามความรู้จากสื่อต่างๆจากบริการหมอคอม1414พลัสทั้งสายด่วน1414แอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับทั้ง iOS Android และ www.tabtoread.com Facebook Fanpage และ YouTube Channel ค้นหาคำว่า1414พลัสกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว